ได้ฟังเสียงร้องของพี่น้องคนเสื้อแดงเล่าเรื่องความรุนแรงจากผ่านฟ้าถึงราชประสงค์มีทั้งกระชับขอคืนพื้นที่แต่ยิงตรงๆพี่น้องเราล้มลงศพดินสิ้นชีวารัฐบาลสร้างความชอบธรรมคิดคนเล่นคำนำมาใช้ในการกล่าวหามีร้อนพึ่งเย็นยังไม่เว้นตามเข็นขาเห็นเป็นเช่นผักปลาทำเหมือนว่าไม่ใช่คนแล้วโยนบาปกรรมให้กับพี่น้องเสื้อแดงให้คนรุมกลั่นแกล้งสาปแช่งกันไปทุกแห่งคนว่าฆ่ากันเองเผาบ้านเมืองป่วนสุดทนเป็นแค่คนจนคิดการใหญ่มันไม่รักดีความยุติธรรมสุดเจ็บช้ำโอ้เมืองไทยแค่อยากได้ประชาธิปไตยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ให้กระสุนปืนตอบแทนน้ำใจไม่ตรีสุดเศร้าเสียใจเหลือที่ไม่รู้ชีวิตจะไปพึ่งใครเมื่อบ้านเมืองเรายังมีสองมาตรฐานจะยกมือไหว้วานกราบกรานบอกผ่านที่ใดตามจับตามขังตามฟ้องตามลากันอยู่ร่ำไปสุดท้ายตอบได้ไหมว่าใครฆ่าประชาชนจะรอเวลาวันที่ความจริงชัดแจ้งสัตว์จะทำส่องแสงสำแดงให้เราหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาจงมีศรัทธาและความอดทนถ้าเด็ดขาดพวกช่อชนไม่นานมันต้องรับกรรมรอเวลาวันที่ความจริงชัดแจ้งสัตว์จะทำส่องแสงสำแดงให้เราหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาจงมีศรัทธาและความอดทนถ้าเด็ดขาดพวกช่อชนไม่นานมันต้องรับกรรม